สวัสดีครับผมวินนท์นะครับพาทุกคนนะครับมาเที่ยวกันที่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยนะฮะก็คือหลานๆของผมเองนะครับน้องเต้นะครับน้องพีนนะฮะก็เดี๋ยวยังไงนะครับวันนี้บรรยากาศจะเป็นยังไงจะพาทุกคนไปเที่ยวพร้อมกันเลยนะครับชมกันเลยตอนนี้ผมพาทุกคนมาอยู่กันที่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับก็เป็นบริเวณทางเข้านะครับของอุทยานนะฮะแล้วก็ผมพาทุกคนนะครับมาชมในส่วนของพื้นที่ด้านหน้านะครับตอนนี้ลานจอดรถข้างในเต็มนะครับนักท่องเที่ยวต่างๆก็ได้มาจอดกันบริเวณของทางเข้านะครับก็สามารถจอดได้นะครับเจ้าหน้าที่บอกว่าจอดได้เลยเพราะว่าข้างในไม่มีพื้นที่แล้วอันนี้นะครับเราก็กำลังจะเดินเข้าไปกันที่ทางเข้าเนาะก็เป็นจุดจำหน่ายบัตรแล้วก็ลานจอดรถข้างในแต่อย่างที่บอกครับลานจอดรถข้างในเนี่ยเต็มแล้วนะฮะท่านพี่ก็แนะนำให้จอดข้างนอกก่อนนะครับซึ่งตอนนี้นะครับก็จะมีร้านค้าต่างๆนะครับมาให้บริการอยู่นะครับ 2-3 ร้านนะก็สำหรับอาหารส้มตำนะครับก็มาทานได้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปข้างในกันนะครับแล้วตอนนี้นะครับก็คนเยอะมากๆเราจะเดินเข้าไปข้างในกันก่อนสำหรับค่าเข้านะครับก็เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะครับจะมีชมสถานที่อยู่ที่คนละ20บาทนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยถ้าเป็นชาวต่างชาติอยู่ที่คนละ100บาทนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นบริเวณของคลองน้ำนะฮะก็จะเป็นของเมืองโบราณนั่นเองนะครับคลองน้ำนะครับจะมี2ฝั่งเลยนะครับซึ่งเราอย่างที่บอกนะครับหากใครนะครับได้อ่านประวัติมาแล้วก็จะทราบว่าเมืองศรีเทพเนี่ยก็คือจะเป็นเมืองโบราณนะครับที่เป็นคูน้ำคันดินนะครับเป็นคือจะมีการขุดคูน้ำเนี่ยรอบเมืองเลยนะรถทำคันดินน้ำกั้นไว้ด้วยนะเพื่อป้องกันน่าจะเป็นการป้องกันเมืองในสมัยก่อนนะครับผมวันนี้เป็นวันหยุดนะครับวันเสาร์นักท่องเที่ยวเยอะมากๆเลยครับเราไปซื้อบัตรกันก่อนนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ภายในบริเวณของอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาชมที่บริเวณนี้ก่อนนะส่วนเขาข้างนอกเดี๋ยวเราไปชมกันตอนหลังจากชมที่นี่แล้วนะครับอันนี้สำหรับอัตราค่าเข้าชมนะครับชาวไทย20บาทชาวต่างชาติ100บาทนะฮะมีค่าบริการยานพาหนะด้วยนะครับรถจักรยานยนต์210บาทรถจักรยานยนต์หรือรถจักรยานยนต์320บาทแล้วก็รถยนต์นะครับ50บาทเนาะก็ตามนี้เลยนะฮะเดี๋ยวรอซื้อตั๋วนะครับที่ป้อมจำหน่ายบัตรนะฮะวันนี้เราได้ตั๋วกันมาแล้วนะครับนี่อันนี้จะเป็นตั๋วค่าข้าวอันนี้เป็นตั๋วค่ารถบัตรสีส้มก็คือค่ารถนะครับสีเขียวคือบัตรค่าข้าวนะฮะคนละ20บาทบริเวณภายในนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปสู่อุทยานประวัติศาสตร์นะครับผมเราก็จะเจอร้านกาแฟนะครับผมแล้วก็จุดตรงนั้นก็จะเป็นสุขานะครับมีลานจอดรถด้วยแต่ว่าไม่เพียงพอก็จะจอดบริเวณรอบนอกด้วยนะฮะนี่ก็อาจจะมีจุดจำหน่ายตั๋วตรงนี้อีกจุดหนึ่งนะครับตอนนี้ก็เป็นไอศกรีมโบราณสีเทพนะฮะก็เป็นจุดไฮไลท์ของที่นี่เลยนะครับก็จะเป็นรูปของคนแคระนะฮะที่พบที่สีเทพนี่เองนะฮะ1 2เมื่อเราได้ตั๋วมาแล้วนะครับทุกคนเราก็เข้ามาเดินเข้ามาข้ามสะพานเข้ามาก็คือจะมาเจอจุดตรวจตั๋วนะฮะตรวจบัตรแล้วก็พอเจอจุดตรวจบัตรนะครับเราก็จะไปชมนิทรรศการนะครับภายในห้องที่เขาจัดแสดงไว้ก่อนเกี่ยวกับประวัติของอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพนะครับเรื่องของการได้รับมรดกโลกด้วยหรือถ้าไม่เข้าไปชมนะครับจะขึ้นรถรางเพื่อไปชมโซนของอุทยานก่อนก็ได้นะครับแต่ทีเนี้ยวันนี้ที่เรามาเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะหยุดตกไหมฝนตกครับตอนนี้ฝนตกนะฮะแล้วก็ที่ทุกคนเห็นนะครับก็คือคนที่เขาไปชมมาแล้วนะครับก็กลับมานะจุดข้างหน้าของเรานะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดตรวจตั๋วนะฮะนี่คือตรวจตั๋วก่อนเข้านะฮะขอบคุณครับก่อนจะไปที่เดิมก็ถ้าเราตรวจตั๋วเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาต่อคิวนะครับเพื่อจะขึ้นรถรางนะครับไปข้างในก่อนก็คือระยะทาง400เมตร
จากนั้นเขาก็จะให้เราเดินชมเราเองนะครับแต่ถ้าใครยังเห็นว่ารถรางเยอะนะครับก็คือสามารถที่จะไปชมภายในนิทรรศการได้ก่อนนะครับก็อยู่บริเวณข้างหน้านี่เองนะครับมีจักรยานด้วยมีจักรยานให้ปั่นเองได้ด้วยนะครับนี่ครับอันนี้ก็คือบรรยากาศตอนช่วงเวลา10:30 นะครับ10 โมงเช้านะครับดูหน้าคนได้เที่ยวนะแล้วก็พาวันนี้ก็เลยได้โอกาสพาเด็กๆมาเที่ยวด้วยอ่ะนี่รอรถนะครับกำลังมีคนรอคิวนะเราจะใช้ที่หนึ่งจากว่าเรารับคนข้างในออกมาด้วยนะครับตอนนี้รถรางก็มาแล้วนะครับก็เดี๋ยวเตรียมตัวแล้วแล้วจุดตรงข้างหน้าที่ทุกคนเห็นตรงนี้ก็คือเป็นอาคารนิทรรศการนะครับเป็นอาคารที่จัดแสดงเกี่ยวกับประวัติของพยานสีเทพนะครับผมรวมถึงเรื่องราวเกี่ยวกับการได้รับมรดกโลกด้วยนะฮะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเข้าไปชมภายในบริเวณอุทยานกันก่อนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อุทยานประวัติศาสตร์สีเทพของเรานะครับอุทยานของเราก็มีหน้าที่ที่ดูแลอยู่นะครับทั้งหมด2,889 ไร่นะครับก็จะแบ่งเป็น2โซนนะครับโซนเมืองนอกเมืองในนะครับเมืองที่เราอยู่ตรงนี้คือเมืองในนะครับเมืองในก็มีหน้าที่ทั้งหมด 1,300 ไร่นะครับส่วนเมืองนอกทางด้านทิศตะวันออกด้านนู้นนะครับอีก 1,589 ไร่นะครับครับด้านขวามือของเรานะครับเป็นตากโบราณขนาดใหญ่นะครับมีชื่อว่าตากปลางนะครับก็จะมีตากขนาดเล็กกว่านี้อีก69สากนะครับอยู่ด้านในนะครับเรียงรายอยู่ทั่วไปนะครับทั้งหมดก็จะเป็น70สากนะครับด้านหน้าที่เรามองเห็นนะครับเป็นปางองค์แรกนะครับที่มองเห็นที่ผ่านต้นไม้ไปนะครับด้านซ้ายมือนะครับมีชื่อว่าปางสีเทพนะครับปางสีเทพอายุก็900ปีมาแล้วนะครับเป็นศาสนาอินดูนะครับส่วนด้านในที่มองเห็นเหมือนลูกภูเขาด้านในนะครับนั่นคือเขาคางในนะครับเขาคางในก็อายุ 1,400 ปีมาแล้วนะครับเป็นศาสนาพุทธนะครับยุคธราวดีนะครับเขาคางในก็จะมีธรรมจักรนะครับอยู่ด้านหน้านะครับด้านทิศตะวันออกนะครับแล้วก็ลูกปั้นคนแคะตรงฐานล่างนะครับมีหลังคาคุมนะครับด้านทิศตะวันตกกับทิศใต้นะครับจะมีคนแคะได้กัน5หน้านะครับมีหน้าลิงหน้าสิงห์หน้าช้างหน้าควายแล้วก็หน้าคนนะครับทั้งหมดมี5หน้านะครับที่อื่นจะมีหน้าเดียวของเรามี5หน้านะครับเป็นรูปปั้น5คนแคะแบกนะครับแบกคำจุนอาคารนะครับส่วนหน้าซ้ายมือของเราที่มองเห็นนะครับคือปาง2พี่น้องนะครับปาง2พี่น้ององค์ใหญ่เรียกพี่องค์เล็กเรียกน้องนะครับองค์เล็กที่ปลายประสาทในรูปด้านซ้ายมือนะครับองเล็กก็จะมีรูปแกะสลักอยู่ด้านหน้านะครับเป็นรูปพระมามเหสวรนะครับก็จะถ่ายรูปได้นะครับองใหญ่ก็ขอพรได้นะครับห้องน้ำก็อยู่ด้านขวามือของเรานะครับที่มองเห็นนะครับรถก็จะจอดส่งตรงนี้นะครับให้เดินเที่ยวชมนะครับท่านใดจะไปเที่ยวชมหลุมขุดค้นทางโบราณคดีนะครับที่มีชื่อว่าหลุมช้างนะครับเดินไปตามทางหินดีลาแรงนั่นก็ได้นะครับถ้าเดินไปทางถนนนี่ก็ได้ครับหลุมขุดค้นนี้ก็จะมีกระดูกช้างและกระดูกมนุษย์นะครับอยู่ในหลุมเดียวกันนะครับเที่ยวชมเสร็จแล้วก็มารอรถตรงเต็นท์นี้นะครับสามารถขึ้นคันไหนก็ได้นะครับขึ้นได้ทุกคันนะครับใช้เวลาได้เต็มที่เลยครับตอนนี้ผมพาทุกคนนะครับเข้ามาอยู่ภายในบริเวณของอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพกันเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็นั่งรถรางเข้ามานะฮะทุกคนทีนี้นะครับจุดแรกนะครับก็ผมจะพาทุกคนไปชมบริเวณของที่เขามีการขุดค้นพบโครงกระดูกมนุษย์นะครับโครงกระดูกสุนัขแล้วก็ช้างด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่จุดนั้นกันก่อนแล้วก็ข้างหลังที่ทุกคนเห็นก็คือปาง2พี่น้องนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูปาง2พี่น้องเขาข้างในนะครับที่มีคนแคะ5หน้านะฮะรวมถึงปางสีเทพด้วยนะครับแล้วก็เราจะถ่ายบริเวณข้างนอกเสร็จแล้วเราได้นั่งรถกลับแล้วก็ไปดูเขาข้างนอกกันแต่ตอนนี้นะครับเราก็เดินเรียบของกำแพงศิลาแรงนะครับเดินเข้ามาก็คืออยู่บริเวณข้างในนู้นเลยนะต้องเดินเข้ามาก่อนบรรยากาศเป็นไงครับตอนนี้ร่มรื่นไหมมีท้องฟ้า
ถือว่าไม่ร้อนอากาศกำลังเย็นสบายค่ะฝนเมื่อกี้ฝนตกไปนิดๆแต่ว่าตอนนี้หยุดไปแล้วท้องฟ้ากำลังเปิดเลยแต่ว่าไม่ร้อนเราจะไปดูที่ขุดค้นพบโครงกระดูกมนุษย์โบราณนะ 1,700 ปีนะครับคือประวัติเนี่ยบางทีผมอาจจะพูดไม่ครบนะครับหรือว่าอาจจะยังไม่ถูกต้องซะทีเดียวนะครับยังไงทุกคนก็หาข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะครับเพราะว่าก็มีหลายช่องเข้ามาถ่ายแล้วแต่ว่าวันนี้ผมจะถือว่าเป็นการพาทุกคนมาชมบรรยากาศนะครับมาเที่ยวร่วมกันนะดังนั้นก็ข้อมูลต่างๆอาจจะมีจากพี่ๆที่เขาเป็นวิทยากรพูดบ้างนะครับหรือว่าภาพที่ผมขึ้นให้นะครับดังนั้นก็มาเที่ยวพร้อมกันแล้วกันนะฮะแต่ตรงนี้นะครับที่เห็นก็คือน่าจะเป็นกำแพงศิลาแรงนะฮะนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในอุทยานนะครับก็ร่มรื่นนะครับช่วงวันนี้แดดไม่ออกนะครับแต่ว่ามีฝนปล่อยๆนิดหน่อยนะครับผมก็สดชื่นนะครับเป็นไงครับไกลไหมครับไม่ค่ะระยะทาง200เมตรนะคะระยะทาง200เมตรตรงปางอะไรนะปางสองพี่น้องครับสองพี่น้องมาถึงตรงนี้นะคะนักท่องเที่ยวก็ค่อนข้างเยอะแล้วนะครับก็ประตูของอุทยานเนี่ยเปิดตั้งแต่เวลา8นาฬิกานะครับก็จะปิดเวลา16นาฬิกา30นาทีนะครับแต่ว่าถ้าใครเนี่ยที่ยังอยู่ในบริเวณนี้ในช่วงของ16นาฬิกา30นาทีเนี่ยรถรางอาจจะหยุดวิ่งแล้วแต่เราสามารถที่จะเดินออกไปได้นะออกไปเอง400เมตรเองนะฮะก่อนที่เราจะเข้าไปดูบริเวณของที่ขุดค้นพบโครงกระดูกนะครับเดี๋ยวเรามาดูแผนที่กันก่อนนะผมพาทุกคนให้เห็นแผนที่นะครับภาพรวมของที่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพนะครับที่ได้รับให้เป็นมรดกโลกนะฮะก็จะจุดที่เราอยู่กันตรงนี้นะครับก็คือบริเวณของอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพจะตรงนี้หมดเลยนะครับและที่เรากำลังจะมาเที่ยวชมกันตรงนี้นะครับก็คือเป็นบริเวณของเมืองในก็จะเป็นเมืองนอกนะฮะแล้วก็จุดที่เรากำลังอยู่ตรงนี้เราจะมาดูหลุมที่ขุดค้นพบนะครับเนี่ยก็คือเป็นหลุมที่ขุดค้นพบโครงกระดูกมนุษย์โบราณนะฮะแล้วก็ทีนี้มันในโซนนี้ก็ยังจะมีเขาคลังนอกนะครับที่เพิ่งค้นพบกันนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปนะครับแล้วก็จะมีปางฤาษีถ้าเวลาพอนะครับเดี๋ยวจะพาไปตรงนั้นด้วยแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวพาทุกคนนะครับมาชมตรงนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปดูบริเวณของปางศรีเทพปางสองพี่น้องแล้วก็เขาข้างในทีโอเคครับเดี๋ยวไปดูข้างในกันนะครับใช่ไปดูว่าโครงกระดูกมนุษย์โบราณนี่ตัวใหญ่หรือตัวเท่ากับคนปัจจุบันครับจริงๆก็มีอะไรนะเขาบอกมีสุนัขด้วยใช่ไหมใช่มีช้างด้วยใช่ไหมใช่อ๋อโอเคแต่ว่าโครงกระดูกสุนัขนี่จะค่อนข้างสมบูรณ์ที่ตามเห็นเขารีวิวนะก็เดี๋ยวไปพิสูจน์กันถึงแล้วนะครับทุกคนตรงนู้นนะครับที่ทุกคนกำลังเห็นนะครับก็คือเป็นโครงกระดูกมนุษย์โบราณนะครับที่ข้างๆนะที่คนจะเห็นตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นเนี่ยจะเป็นโครงกระดูกสุนัขด้วยนะครับแล้วก็บริเวณรอบๆเนี่ยก็จะมีข้าวของเครื่องใช้นะครับผมที่เขาฝังลงไปร่วมกับของมนุษย์นะครับผมแล้วก็ในบ่อแห่งนี้นะครับที่มีการขุดค้นพบก็จะเจอหลายโครงกระดูกเลยนะครับแล้วต้องบอกทุกคนนะครับว่าทางอุทยานเนี่ยห้ามนะครับห้ามโยนเหรียญนะครับหรือสิ่งต่างๆเนี่ยลงไปภายในบ่อนะฮะอาจจะทําให้โครงกระดูกนะครับหรือสิ่งต่างๆที่เป็นของโบราณเนี่ยเสียหายได้นะครับยังไงก็ช่วยๆกันเนาะมาเที่ยวก็เราก็ต้องทําตามกฎของเขาด้วยนะครับโอเคครับสําหรับตรงบริเวณนะครับนี้ก็จะมีจุดของการให้ข้อมูลนะครับของการขุดค้นพบด้วยนะฮะก็จะมีกระบวนการทำงานของเจ้าหน้าที่นะครับรวมถึงโบราณวัตถุต่างๆที่มีการขุดค้นพบนะครับ
นี่เมื่อสักครู่ที่เราให้ทุกคนดูภาพนะครับเมื่อกี้ก็เป็นโครงกระดูกสุนัขเนาะที่บอกว่าค่อนข้างสมบูรณ์นะฮะอาจารย์เห็นโครงกระดูกเขาก็จะเห็นนี่ก็จะเป็นข้าวของเครื่องใช้นะครับรวมถึงสิ่งที่ฝังไว้กับโครงกระดูกด้วยนะครับผมลูกปัดก็จะมีอย่างนี้ก็จะเป็นลูกปัดเนาะครับชิ้นส่วนของถ้วยเปอร์เซียชิ้นส่วนตะกั่วลูกปัดแล้วก็ลูกปัดหินนะครับข้าวของเครื่องใช้ทั้งหมดเราไปพาทุกคนนะครับไปดูตรงบริเวณของการขุดค้นพบโครงกระดูกมนุษย์โบราณนะครับแล้วก็มีโครงกระดูกสุนัขด้วยนะครับที่ค่อนข้างสมบูรณ์ตอนนี้ก็เดี๋ยวเราไม่แน่ใจว่าตรงไหนบ้างนะครับแต่ว่าเห็นน้องปลาบอกว่ามีโครงกระดูกช้างนะฮะเดี๋ยวเราไปดูโครงกระดูกช้างกันด้วยนะแล้วหลังจากนั้นค่อยกลับไปดูปางสีเทพปางสองพี่น้องแล้วก็เขาคางในนะครับผมกว้างใหญ่นะโอเควิ่งเล่นแต่มันมีเศษไม้พื้นที่กว้างมากๆเลยนะก็1,300ไร่ใช่ไหมประมาณ1,300ไร่จริงๆ1,289ไร่มั้งแต่ว่าแต่เขาพูดประมาณ1,300ไร่นะของส่วนบริเวณเมืองในนะฮะส่วนเมืองนอกเนี่ยจะประมาณ1,500ไร่นะโอเคตอนนี้เราก็มาถึงอีกจุดหนึ่งแล้วนะครับทุกคนตอนนี้นะครับผมก็พาทุกคนมาอยู่บริเวณของอาคารที่มีการขุดค้นพบโครงกระดูกของช้างนะฮะอันนี้เป็นโครงกระดูกของช้างนะครับผมแล้วก็จะรอบล้อมด้วยนะครับด้วยกำแพงของศิลาแรงนะครับผมจากที่อ่านประวัติมาสักครู่แล้วก็ยังมีข้าวของเครื่องใช้ด้วยนะครับที่ขุดค้นพบนอกจากนี้เมื่อขุดลงไปอีก1เมตรนะครับก็จะเจอกับโครงกระดูกของมนุษย์อีกนะฮะก็จะฝังลงไปพร้อมกับของข้าวของเครื่องใช้ต่างๆนะฮะและบริเวณที่จัดแสดงนี้นะครับยังมีประวัติเกี่ยวกับการขุดค้นพบนะครับยังไงทุกคนก็สามารถที่จะมาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับผมครับทุกคนเดี๋ยวตอนนี้นะครับเราชมในส่วนของโครงกระดูกมนุษย์แล้วก็โครงกระดูกช้างที่ค้นพบกันเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรานะครับก็จะพาทุกคนไปที่บริเวณของโบราณสถานนะครับเดินกลับเข้าไปกันที่ข้างในเลยครับจากที่สังเกตนะครับที่เราเดินมาชมโครงกระดูกของช้างนะครับเราก็จะเจอนะครับหลักของกำแพงศิลาแรงนะรวมถึงโบราณสถานต่างๆนะครับที่กระจายอยู่ทั่วบริเวณของอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพซึ่งก็ค่อนข้างเยอะนะครับตามที่เจ้าหน้าที่เขาได้บอกว่าในพื้นที่บริเวณ 1,000 กว่าไร่นะครับของเมืองในเนี่ยก็จะเจอโบราณสถานกระจายอยู่ทั่วเลยนะครับก็จะมีหลายจุดนะแม้กระทั่งทางเข้าก็เห็นนะตอนที่ทางเข้ามาก็จะเจอเขาเรียกว่าศิลาแรงก็เลยทางเข้าศิลาแรงก็จะมีลักษณะจริงๆก็คือเป็นหินตะกอนนะครับที่ลักษณะก็คือจะเป็นรูพุนจะมีสีส้มหรือสีสนิมของเหล็กก็คือมันจะมีส่วนผสมจะเป็นออกไซด์ของเหล็กออกไซด์ของอลูมิเนียมอะไรประมาณอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็จะเป็นลักษณะที่มันจะคงทนเนาะมันจะเวลาโดนลมน้ำอะไรต่างๆเนี่ยก็จะคงทนกว่าพวกอิฐมอญแดงพวกไม้ต่างๆดังนั้นนะครับตรงเนี้ยที่เราจะสังเกตเห็นว่าก็จะยังคงทนอยู่อันนี้ก็เป็นทางเดินนะครับจากตรงนู้นนะครับที่เป็นอาคารจัดแสดงหรือที่ขุดค้นพบกระดูกโครงกระดูกช้างนะครับเราก็จะเดินกลับไปที่บริเวณของโบราณสถานตรงนู้นทุกคนเห็นตรงนู้นอาคารตรงนู้นนะฮะก็จะเป็นอาคารจัดแสดงค้นพบโครงกระดูกมนุษย์แล้วก็มีโครงกระดูกสุนัขด้วย
เดี๋ยวไปเจอกันตรงนู้นเลยครับตอนนี้นะครับผมพาทุกคนมาอยู่กันที่โบราณสถานนะครับคือปางสีเทพนะครับซึ่งตอนนี้นะครับก็เป็นบริเวณของจุดโบราณสถานแล้วนะฮะหลังจากที่เราพาทุกคนไปดูโครงกระดูกมนุษย์มานะฮะทีนี้นะครับข้างหน้าของเราเนี่ยก็คือเป็นปางสีเทพนะครับจากข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าเก่าแก่ประมาณ900กว่าปีนะฮะก็เป็นไม่เป็นของศาสนาฮินดูนะครับหรืออาจจะมีผสมกับขอมด้วยนะฮะไม่แน่ใจนะครับอันนี้ก็ให้ทุกคนหาข้อมูลเพิ่มนะครับแต่ว่าผมพาทุกคนมาชมบรรยากาศนะครับของการมาเที่ยวโบราณสถานนะครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศตอนช่วง 11 โมงนะฮะเดี๋ยวพาทุกคนไปดูบริเวณใกล้ๆนะฮะแล้วที่เราจะเห็นกันนะครับก็คือเนี่ยก็คือจะเป็นกำแพงศิลาแรงนะครับบริเวณรอบนอกนี่เลยนะครับที่กั้นอยู่แล้วก็ตรงนู้นก็คือน้องปลานะครับกำลังเดินขึ้นมาเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นฐานศิลาแรงเหมือนกันนะครับตัวของปรางเนี่ยก็ยังค่อนข้างสมบูรณ์นะครับเพราะมีข้างบนด้วยนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าห้ามขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าจากที่ฟังเมื่อวานก็คือเหมือนภายในเนี่ยครับจะมีนกนะครับนกพิราบเนี่ยเข้าไปทำรังแล้วก็น่าจะมีการแบบปุ้ยเขี่ยนะครับของบริเวณเพดานของปลางก็อาจจะทำให้เกิดอันตรายได้อันนี้จากที่เมื่อวานเจ้าหน้าที่ที่เขาเล่าให้ฟังนะครับก็เป็นข้อมูลนะครับแต่ว่าองค์ประกอบนะครับของตัวปลางเนี่ยยังค่อนข้างสมบูรณ์นะครับทุกคนจะเห็นของฐานนะครับอันนี้คือความสวยงามนะครับทางประวัติศาสตร์ที่อยู่มานานมากๆเลยนะฮะทุกคนอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพเนี่ยก็คือเป็นวัฒนธรรมที่ของยุคก่อนประวัติศาสตร์นะครับรวมถึงเป็นยุคทรวดีด้วยก็มีของโบราณด้วยยุคก่อนประวัติศาสตร์ก็คือยุคที่เขาเรียกว่าก่อนประวัติวรรณกรรมที่มนุษย์ยังใช้เครื่องไม้ที่เป็นหินกันอยู่เลยนะครับก็คือยังไม่ได้มีการจดบันทึกอะไรต่างๆไว้ก็คือเราจะดูเรื่องของประวัติได้จากการที่เขาใช้เครื่องใช้ต่างๆอันนี้ครับที่อ่านมาเนาะไม่แน่ใจว่าถูกต้องไหมนะครับก็เลยเรียกว่ายุคก่อนประวัติศาสตร์เพราะยังไม่ได้มีการจารึกโดยลงในศิลาจารึกหรืออะไรต่างๆก็จะนักวิชาการก็จะใช้จากร่องรอยหลักฐานการใช้เครื่องไม้เครื่องมือในการดำรงชีวิตหรือว่าในการตั้งหินฐานเนี่ยเพื่อเป็นบอกว่าเป็นอยู่ในยุคไหนนะครับอันนี้คือภาพรวมนะครับของปางสีเทพนั่นเองนะฮะและข้างๆนะครับของไม่ใช่ข้างๆดิด้านหน้าที่อยู่บริเวณด้านซ้ายมือนะครับขององค์ปรางสีเทพนะฮะก็จะเจอกับบ่อน้ำโบราณนะครับเขาก็ถือว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับผมตรงนี้ก็จากที่พี่เจ้าหน้าที่เขาเล่าก็คือว่าเวลาจะเอาไปใช้ทำเกี่ยวกับอะไรที่เป็นความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็จะมาใช้น้ำจากบ่อนี้ครับไปประกอบพิธีต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับไปชมต่อกันที่บริเวณเขาคลังในนะครับเพราะว่าเขาเชื่อว่าเป็นคลังมหาสมบัตินะครับของเมืองสีเทพนะครับผมซึ่งตรงนั้นแหละก็จะเป็นจุดที่เขาเจอรูปปั้นคนแคระ5หน้านะครับแบกฐานไว้นะครับเพื่อจะเป็นจุดเดียวเป็นที่เดียวของไทยที่เจอคนแคระมี5หน้ารูป5หน้ามีหน้าสิงห์หน้าวัวหน้าช้างหน้าคนและหน้าลิงนะครับมี5หน้านะอันนี้ก็จะเป็นบริเวณของศิลาแรงกำแพงที่รอบล้อมเขาข้างในนั่นคือเขาข้างในนะฮะทุกคนข้างหน้าเรานะครับไปฝั่งนี้หรือไปฝั่งนู้นเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูตรงนู้นก่อนนะครับที่เห็นทั้งหมดนี้คือศิลาแรงทั้งหมดซึ่งถ้ามองนะครับตรงนี้ก็จะเป็นปรางสีเทพอันนี้เขาข้างในแล้วก็นั้นปรางสองพี่น้องนะเขาข้างในเนี่ยเป็นเกี่ยวข้องกับอะไรพุทธศาสนาใช่ไหมใช่ศาสนาเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนานะฮะหรือศาสนาพุทธของเรานั่นเองนี่คือเวรด้านหน้าเนาะคนค่อนข้างเยอะ
นี่ขนาดแค่11โมงเช้านะครับทุกคนแต่เป็นวันเสาร์อาทิตย์ด้วยแหละเป็นวันหยุดนะฮะหยุดยาวด้วยพรุ่งนี้เป็นวันหยุดยาวพรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุดยาวอีกวันหนึ่งนะวันจันทร์เดี๋ยวไปเอาประวัติก่อนโอเคเมื่อสักครู่นะครับเราพาทุกคนไปชมธรรมจักรนะครับที่เป็นสัญลักษณ์แห่งพุทธศาสนานะครับที่เขาบอกว่าเจอก่อนนะครับก่อนที่จะมาพบบริเวณของจุดนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะครับไปชมบริเวณด้านข้างที่เป็นคนแค่5หน้าที่เราบอกทุกคนเมื่อสักครู่นะฮะ1 2ตรงนู้นก็เป็นธรรมจักรนะครับทุกคนเดี๋ยวตรงนี้พามาดูรูปปั้นคนแคระ5หน้านะครับมีหน้าลิงหน้าสิงห์หน้าวัวหน้าช้างหน้าอีกหน้าคนลืมนะฮะก็จะอันนี้ก็จะเป็นฐานนะครับของเขาคลังในซึ่งเขาเชื่อว่าเป็นพระคลังมหาสมบัติทีนี้บริเวณด้านนี้นะครับบริเวณด้านซ้ายของตัวเขาคลังในเนี่ยก็จะค่อนข้างสมบูรณ์นะครับในเรื่องของคนแคระนะฮะคนแคระห้าหน้าก็มีหน้าช้างนะครับหน้าคนเนาะหน้าลิงไหนลิงอันไหนเนี่ยอ๋อชัดๆอันนี้น่าจะอันนี้น่าจะเป็นหน้าคนนะอันนี้หน้าคนนี่น่าจะลิงเปล่าอันนี้หน้าลิงนี่หน้าลิงอันนี้หน้าสิงนะครับแล้วก็หน้าสิงเขาเรียกสิงนะครับไม่ใช่สิงโตหน้าสิงนะแล้วก็หน้าอะไรครับหน้าช้างเนาะหน้าช้างไม่ค่อยชัดแล้วก็มีหน้าวัวนะหน้าวัวเนาะมีหน้าวัวอันนี้หน้าวัวนะครับทุกคนอ๋อนุ่นช้างนี่หน้าช้างครับหน้าช้างพบยังครับอันนี้หน้าคนน่าสิงเออก็เห็นไหมครับว่าสัญลักษณ์นี้คือพี่เขาก็บอกว่าเป็นที่เดียวนะครับที่มีคนแคระเนี่ยอยู่5หน้านะครับที่อื่นจะมีอยู่หน้าเดียวนี่ณบริเวณจุดต่างๆก็จะมีพี่ๆนะครับนักโบราณคดีนะครับบรรยายอยู่โอเคอันนี้ก็เป็นจุดของเขาคลังในนั่นเองนะทุกคนพบ5หน้าไหมเมื่อกี้หน้าลิงหน้าสิงหน้าวัวหน้าช้างหน้าคนอ่ะพบนี่มีสัตว์อยู่4ชนิดถูกไหมครับเห็นไหมนี่ก็ล่มลื่นเลยนะฮะจากบริเวณเขาคลังในนะครับผมก็จะพาทุกคนไปต่อกันที่ปรางสองพี่น้องนะฮะซึ่งจะมีสองปรางอยู่คู่กันนะก็จะเป็นปรางองค์พี่ก็จะยังมีปรางสมบูรณ์อยู่ค่อนข้างสมบูรณ์แล้วก็จะมีปรางองค์น้องที่ข้างบนก็หายไปนะครับแต่ว่าเขาบอกว่ามีทับหลังนะครับให้หาให้ดูข้อมูลได้ส่วนปรางองค์พี่เนี่ยก็จะเข้าไปขอพรได้นะเดี๋ยวเราพาทุกคนไปชมกันเลยครับเรามาถึงกันที่ปรางสีเทพไม่ใช่เรามาถึงกันที่ปรางสองพี่น้องแล้วนะครับตรงนี้นะครับองค์แรกที่เราเห็นก็คือจะเป็นปรางน้องนะฮะส่วนข้างบนตรงนู้นก็จะเป็นปรางองค์พี่นะครับทุกคนอันนี้ก็จะอายุใกล้เคียงกับปรางสีเทพนะครับก็จะเป็นฮินดูที่ทุกคนเห็นข้างบนนะครับเขาเรียกว่าทับหลังนะฮะทับหลังก็คือเป็นหินลูกทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับก็จะมีการแกะลวดลายต่างๆเอาไว้บนบานหน้าต่างหรือประตูนะฮะตรงนี้สามารถเข้าไปดูบริเวณข้างในได้นะครับแต่แนะนําว่าอย่าเหยียบที่ตอนนี้ประตูนะฮะนี่บริเวณจุดข้างในนะครับทุกคนเป็นรอยกระเขาห้ามโยนเหรียญนะทุกคน
และที่ทุกคนจะเห็นด้านข้างนะครับก็คือปรางองค์พี่นะครับนี่เดี๋ยวให้ทุกคนดูภาพของทับหลังนะครับที่ชัดๆก็เรียกว่าทับหลังของปรางองค์น้องนะฮะครับผมเดี๋ยวไปดูกันต่อที่ปรางองค์พี่นะครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นปางองค์พี่แล้วก็ปางองค์น้องเมื่อสักครู่ที่เราไปดูมานะครับข้างหน้าของเราคือปางสองพี่น้องนะครับอันนี้เป็นปางองค์พี่นะครับทุกคนก็ทางโบราณสถานบอกว่าห้ามขึ้นโบราณสถานนะครับแต่ว่าเราสามารถที่จะมาดูภายในได้นะฮะก็องค์นี้นะครับนี่ก็เป็นจุดข้างในนะครับที่เขาบอกว่าสามารถขอพรได้โอเคทุกคนตอนนี้นะครับเราก็ชมอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพบริเวณเมืองในกันเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ตอนนี้เราก็จะไปกันที่จุดบริการเต็นท์สีขาวนะครับเพื่อจะขึ้นรถรางกลับไปยังที่หน้าอุทยานนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะครับไปชมเขาคลังนอกกันที่ได้ขึ้นทะเบียนมรดกอีกอันหนึ่งนะฮะอันนั้นก็จะเป็นมหาเจดีย์โอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับเราก็ชมอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพกันครบนะครับทั้ง3บริเวณแล้วนะฮะเดี๋ยวเรานะครับจะพาทุกคนไปชมกันต่อที่เขาคลังนอกนะฮะก็บรรยากาศจะเป็นยังไงนะครับฝากทุกคนติดตามกันด้วยนะครับสำหรับ EP นี้ร้านค้าเลยนะครับก็ให้เรามาเลือกซื้อชิมหลังจากที่เดินออกมาจากอุทยานแล้วมาชิมกันได้นะฮะรวมถึงก่อนจะเข้าไปแล้วก็ซื้อไปเพิ่มพลังกันก่อนได้แต่ว่ารักษาความสะอาดกันด้วยนะครับโอ้บริเวณลานจอดรถนี่เองนะครับก็ไม่ได้ไกลนะฮะอันนี้อร่อยนะครับ2ไม้25 2ไม้25บาทชิ้นละ5อ๋อนี่10บาทอันนี้20มาที่เขาคลังนอก